สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาว GMM TV ทุกคนเลยนะครับที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับวันนี้เปิดมาเสียงค่อนข้างที่จะอึกทึกคึกโครมนิดนึงนะครับอยู่กันหลายคนผมไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนนะครับก่อนอื่นกราบขออภัยในความล่าช้าของการไลฟ์สักเล็กน้อยนะครับแต่ตอนนี้เรามาแล้วบรรยากาศอาจจะค่อนข้างแปลกตาไปสักนึงดูก็รู้แหละว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สตูดิโอที่แกรมมี่ปกตินะครับวันนี้ผมพามาบุกนะฮะถึงกองซีรีส์ครับเรื่อง VRคือเรารักกันนี่สาเหตุที่ต้องมาบุกถึงกองเลยไม่ใช่อะไรเพราะว่าซีรีส์นะฮะกำลังจะออนแอร์แล้วนะครับเริ่มตอนแรกคือวันพุธนะครับที่3เมษายนนี้ดังนั้นก็คือเนี่ยเขายุ่งๆกับการถ่ายทางมันอยู่เราแบบไม่มีคิวไปไลฟ์ที่ตึกไม่เป็นไรผมบุกมาถึงกองเลยนะครับผมดังนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับไปพูดคุยกับนักแสดงทั้งหมดจาก VR คือเรารักกันไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ8คนบอกเลยนะคนที่ดูเรื่องนี้คุ้มอ่ะคุณดูเรื่องเดียวคุ้มอ่ะนะฮะมากัน4คู่เต็มๆเลยนะครับผมสวัสดีทุกๆคนนะครับครับผมสวัสดีนี่นะครับปอนภูวินนะครับวินิสตางนะครับอูบูมนะครับแล้วก็มาร์คปูนด้วยนี่นะฮะ VR คือเรารักกันครับ8คนตรงนี้รักกันหมดเลยเหรอโอ้รักกันสุดๆเลยรักกันสุดๆเลยรักกันมากจะรักกันแบบใดคู่ไหนก็จะมีอรรถไม่เหมือนกันอรรถพูดแล้วเปรี้ยวปากเออนะครับอ่ะโอเคยังไงเรื่องนี้ผมว่าสนุกแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นใครดูไลฟ์อยู่ตอนนี้เข้ามากันยังตอนนี้กี่พันคนละ 5,100 5,600 คนแล้วโอ้ทักทายทุกคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับนี่นะฮะเดี๋ยวติดแฮชแท็กกันนิดนึงแจ้งแฮชแท็กของการไลฟ์ครั้งนี้นะครับแฮชแท็กคือ VR Series Live นั่นเองนะครับก็ใช้แฮชแท็กนี้เพื่อพูดคุยกันนะครับใครที่แบบว่ารอดู VR อยู่อย่างใจจดใจจ่อแบบว่าอดใจไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวพูดคุยกันผ่านแท็กนี้นะครับให้แต่ละคนทักทายแฟนๆทีละคนเลยนะครับเชิญครับครับสวัสดีครับปอนครับผมรับบทเป็นภูมิครับสวัสดีครับภูวินครับรับบทพีมครับเขาเป็นคาแรคเตอร์ได้ไหมเขาเป็นคาแรคเตอร์เขาเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เหรอสวัสดีครับวินนี่ครับรับบทเป็นคิวครับผมอย่างคูเดี๋ยวพี่โลทำไมกันทำไมอ่ะมันดูแบบว่ามันดูหล่อผิดปกติป่ะหล่อคาแรคเตอร์คุณต้องแบบว่าใช่ครับคาแรคเตอร์ของผมเสียงทุ้มเสียงหล่อเท่ครับโอ้หล่อเสียงต้องเป็นทุ้มเหรอก็นิดนึงนี่เสียงนุ่มๆนะฮะตอนนี้ก็จะทุ้มแล้วเหมือนกันจะทุ้ม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 เชิญครับสวัสดีครับตังครับเป็นเต้ยเว้ยใช่ใต้ว่ายเหรออันนั้นมาซาวสวัสดีครับตังครับผมรับบทเป็นน้องเต้ยครับน้องเต้ยสวัสดีครับปูนรับบทเป็นปันครับรักนุ่มอันนี้คือทุกคนจะแปลกๆนิดนึงเพราะตามคาแรคเตอร์ถูกไหมจะแปลกๆนิดนึงนะเชิญครับขับมากขับขอขับดิคาดหวังคาดหวังไอ้หมอเร็วนิ่งหน่อยสวัสดีครับมาครับรับบทเป็นเชนครับเบาเบาเบาเหมือนประกวดมารยาทเบาออกมาสวัสดีครับบูมครับรับบทเป็นข้าวฟ่างครับเฮ้ยเต็มข้าวฟ่างสดใสเอายังอ่ะสวัสดีครับบูมครับรับบทเป็นแทนครับตกใจนะอ่ะตกใจอ่ะแต่นี่คือตามคาแรคเตอร์เดี๋ยวเราจะมาขยี้กันอีกทีว่าทำไมน้องๆเขาต้องแนะนำตัวกันอย่างนี้นะฮะนี่คือคาแรคเตอร์จาก VR คือเรารักกันนั่นเองนะครับก่อนที่จะมาพูดคุยไปมากกว่านี้ทำเนียมของการไลฟ์เนี่ยเราต้องมีการถ่ายภาพกันหน่อยนะครับตามโจทย์ตามโจทย์นะครับคุ้นเคยอยู่แล้วโจทย์แรกครับ VR คือเรากัดกันถ้ากัดกันแล้วแต่ครีเอทกันเองอาจจะเป็นกัดอาจจะเป็นกัดด้วยสายตากัดด้วยจมูกกัดด้วยปากอะไรผมไม่รู้แต่คือกัดเรากัดกันยังไม่เอายังไม่เอายังไม่ได้นับเลย1เอาแบบคอมแพคคอมเตอร์บอมบาสติกไซส์ไอฮะอ๋อไปไหนคุณจะไปกัดกัดกล้องกัดเอ้ยเอาไม่ได้กัดกันกัดกันไปกัดกล้องซะแล้วก็ไล่ไม่ใกล้เลยอ่ะเมื่อกี้ใกล้สุดๆใกล้เกินคือเรากัดกันนะ1 2 3แชะโอเคนะครับอุ๊ยอุ๊ยคือเรากัดไงวินนี่สตาร์อันนี้ขอกัดแต่นี่คือกัดยังไงฮะมันดูเหมือนเอาแมวอ่ะแมวๆเหรอเฮ้ยไม่เราขู่ไว้ก่อนแอบขู่ยังไม่กัดยังไม่กัดนั่นคือท่าแรกท่าที่สองครับ VR คือเรา
จีบกันโอ้อันนี้ปอนอันนี้ปอนถนัดเลยแล้วทำไมเขาจีบเก่งในกองในกองเขาชอบจีบเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าเลยคือเราคือเราจีบกันจีบกันเอาบ้าไว้ก่อนหนึ่งจีบกันยังไงหนึ่งสองสามแชเพลง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 ไม่ใช่คนละจีบจีบกันเก่งนะเรียนนาฏศิลป์กันมาทุกคนเลยครับผมครับท่าที่สามพี่เลโอโอ้โหไม่โอ้พี่เองเลยหูท่าที่สาม we are คือเรารักกันครับหนึ่งสองสามแชโอเคนะครับกว่าจะรักนะกว่าจะรักมันต้องใช้เวลานิดนึงพอมันต้องใช้เวลาหนึ่งโอบสามนี่จีบใครจริงสมัยก่อนพี่ต้องอย่างเงี้ยโอ้ยอะไรอะไรพี่เองพี่เองนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับใครแชร์ภาพตามนะแท็กของเราวันนี้ VR seriesไลฟ์นะฮะมาพูดคุยผ่านแท็กนี้ละกันนะครับแล้วก็ย้ำกันหน่อยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับ VR คือเรารักกันในหลายคนรอคอยอยู่แล้วนะครับตอนนี้ได้วันออนแอร์เรียบร้อยนะครับจะเริ่มออนแอร์คือวันพุธนี้ครับตอนแรกเลยนะครับ3เมษายนนะครับก็2ทุ่มครึ่งครับทางช่อง GMM 25นะครับแล้วก็ดูออนไลน์ครับเวลา3ทุ่มครึ่งทางไอฉีที่เดียวเท่านั้นครับผมนี่นะฮะหรือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ iq.com นั่นเองนะครับตะกี้ได้พูดคุยไปพอสมควรแนะนำตัวกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาขยี้กันหน่อยดีกว่าว่าพี่ตะกี้คุณต้องฮะผมมองหน้าวินนี่แล้วผมขำไปเฉยครับทำไมอ่ะวินนี่เขาน่ารักออกทำไมต้องเห็นหน้าหันมามองหน้าผมก็ขำแล้วนี่เลยจะบอกผมสักอย่างไม่มีอ่ะเราแอร์กันเองตะกี้คาแรคเตอร์ที่คุณแนะนำกันไปคือมันยังไงบทบาทที่ได้รับในเรื่องอ่ะครับผมก็ของผมบทบาทภูมิแล้วมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เอาเป็นหนุ่มวิทวะคือก็จะมีความนิ่งๆหน่อยแต่ว่าคือเวลาอยู่กับที่บ้านอยู่กับเซฟโซนก็จะเป็นความเด็กไปเลยอะไรอย่างนี้ครับผมใช่คือทุกคนเรียนมหาวิทยาลัยใช่ครับเดียวกันไหมเดียวกันเลยทั้งหมดนี่คือเรียนมอเดียวกันหมดเลยใช่ครับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านมีย่านไหมมีย่านไหมย่านบนๆครับผมอยู่ย่านบนๆเหรอเกือบถึงอยุธยาโอ้น่าจะรู้กันเป็นประเทศหนึ่งโอเคย่านบนๆอันไหนนะย่านบนอยู่ยุทธยากูก็อยู่ยุทธยาแล้วก็อยู่ภาคกลางเอาช่างมันเถอะเอาข้างมันดีกว่าเป็นเด็กมหาลัยอันนี้คือคณะวิศวะใช่ครับผมนะฮะคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันจะอยู่กับ2คณะเป็นหลักๆครับผมก็คือคณะศิลป์กรรมอันนึงฮาเลยคณะวิศวกรรมอะไรนะไม่ฮาต่อไปศิลป์กรรมศิลปกรรมกับอะไรศิลปกรรมกับวิศวะเนี่ยมันก็คาแรคเตอร์มันแตกต่างกันแล้วใช่ครับใช่ซึ่งเราก็จะมีแก๊งศิลปกรรมก็คืออ่ะมีผมมีวินนี่มีสตางค์ใช่มี3คนมี3คนใช่3คนแล้วก็จะมีแก๊งวิทวายที่เป็นมีผมมีผม2คนผมแล้วกี่คนเนี่ยมีแมทมีแบบมีผมอู๋ไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่อยู่อีก2คนอยู่หลังกล้องนะครับผมก็เลยไม่แต่ว่าเอาจริงๆหลักๆเลยอ่ะหลักๆเลยจะแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อน2กลุ่มคณะศิลปกรรมกับวิศวะนั่นแหละอ่ะใช่อันนี้วิศวะไปแล้วโอเคขอต่อพี่ภูวินครับผมคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับของผมเนี่ยก็จริงๆแล้วพีมก็จะเป็นเด็กสายศิลป์เนาะซึ่งก็จะมีความผมใช้คำว่าความปกติที่สุดในกลุ่มละกันปกติก็คือเป็นคนแบบเป็นคนปกติครับแต่ละคนอาจจะมีคาแรคเตอร์มีแนวของตัวเองอันนี้ผมว่าผมเป็นตัวแทนของคนดูคือเป็นคนปกติครับผมแต่ว่าผมเห็นในตัวเทรลเลอร์คุณผูกจุดจุกมามหาลัยก็ดูไม่ค่อยปกติแล้วนะหรือมันหรือเด็กศิลปกรรมเขาต้องอย่างนั้นเหรอมันปกติครับผมเป็นปกติของพีไหมฮะเขาก็มาอะไรแบบชิวๆใช่โอเคอ่ะเด็กปกตินะเรียบๆครับหล่อสุดหล่อใช่ไหมนี่หล่อเลยครับว่าไงสุดหล่อคิวก็คือคิวนะครับผมก็จะเป็นเพื่อนสนิทของพีมคือคิวกับพีมจะตัวติดกันเลยแล้วก็เรียนอยู่ศิลปกรรมนี่แหละครับก็คือผมเนี่ยในเรื่องเนี่ยคือผมเท่มากใช่เพราะว่าฉายาผมเนี่ยเกิดมาจากแบบอาจารย์ถวัลย์ราชนีเลยคือว่าลูกเก่งจริงจริงจริงแล้วในเรื่องผมก็รวยนะครับผมเนี่ยจริงนี่ที่อยู่ในคอนโดผมในเรื่องอันนี้บอกหรือว่าไม่บอกหรือว่าเนี่ยไม่จริงนี่ขิงไม่ต้องขิงไม่บอกหรือว่าขอสักหน่อยแล้วขอสักหน่อยแล้วกันเป็นนักศิลป์กรรมวาดรูปเก่งมากเป็นนักศิลป์กรรมวาดรูปเก่งครับโอเคอ่ะสตางค์ครับครับผมก็รับบทเป็นเต้ยครับเต้ยเต้ยคณะขำอะไรกันครับ
ครับผมคือคนอื่นเนี่ยเขาก็จะเป็นพี่ปี2เต้ยก็จะอยู่ปี1คนเดียวน้องเล็กอ่ะใช่ครับเป็นน้องรหัสกับพี่คิวครับใช่ก็คาแรคเตอร์จะเป็นคนที่สดใสครับผมแล้วก็แบบว่าจะเอเนอร์จี้ดีจะเอลิร์ทตลอดเวลาตอนเล่นก็เอลิร์ทเนี่ยตอนเล่นมีคาแรคเตอร์นี้ก็จะใช้พลังงานเยอะนิดนึงครับโอเคอ่ะต่อครับครับผมเล่นเป็นแทนครับผมอยู่คณะวิศวะครับปี2ไอ้พวกนี้มีเงินใช่ไหมฮะมีเงินบ้านรวยอันนี้แบบความเท่ของผมไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าตอนคุณแนะนำเนี่ยคุณดูกระโชกห้องห้างอยู่นะแอคเตอร์คุณจะเป็นอย่างนั้นไหมในเรื่องพูดเป็นแทนหน่อยพูดเป็นแทนหน่อยเอ้ยทีละเอ้ยจะโยนมาดิคือเป็นเด็กที่แบบเฉยๆฐานะไม่ได้ร่ำรวยอะไรใช่แล้วก็เป็นคนจริงๆอยู่เวลาอยู่กับเพื่อนม้วนม้วนม้วนแล้วอยู่กับเพื่อนม้วนอยู่กับเพื่อนนี่จะเป็นคนแบบอเลิร์ทกวนๆหน่อยนิดนึงครับแล้วก็ชอบสร้างสีสันให้เพื่อนครับแต่ว่าถ้าอยู่กับข้าวฟ่างนี่จะเป็นแบบเหมือนแบบหมาเด็กหมาเด็กหมาเด็กมันเป็นยังไงหรอมันจะเป็นแบบอยากอ้อนเขาพอเขาแบบทำหวานใส่ก็แบบดีใจเหมือนเวลาหมากระดิกหางอย่างเงี้ยครับโอเคได้ประมาณนี้อ่ะพี่บูมครับก็ในเรื่องนะครับข้าวฟ่างก็จะเป็นตัวละครที่โตสุดในนี้ครับเพราะว่าเป็นพี่ของภูมิฮะใช่เป็นพี่ชายแท้ปีอะไรแต่เรียนปีเดียวกันครับอ๋อแต่มันถือว่าอายุมากกว่าใช่ใช่ปีมาเสงต่อปีโคลีมาแล้วเออไม่ได้อะโอ้ยไม่ได้ซื้อด้วยสิไม่ซื้อด้วยยังไงไปต่อเอาแล้วปีนั้นไม่ต้องเล่นแล้วกันเนาะก็แต่จริงก็คือเรียนปีเดียวกันชั้นปีเดียวกันฮะแต่เราโตกว่าก็เลยเราก็จะมีความเป็นแบบมีความเนี้ยบฮะก็ถ้าใครทำอะไรแบบขัดใจเขาจะแบบมีด่ามีแบบมองค้อนๆใส่นิดนึงใช่เป็นคนเนี้ยบๆในอย่างมองค้อนนี่ทำยังไงมองค้อนนี่เอาขึ้นมาแล้วมองไม่คิดจะมองเลื่อยไม่คิดจะมองอะไรกันเลยมองค้อนอย่างเดียวเอาเลยครับเอาโอ้ไม่เล่นด้วยโอ้โหไม่เล่นไม่อยากเล่นเลยอ่ะยากแล้วอยู่ยากแล้วอย่างงี้อ่ะหมอเชนว่าไงมาร์คมาร์คขออ่ะเดี๋ยวข้ามไปที่เราเล่นเราเล่นผมเตรียมตัวนานมากเตรียมตัวแต่ตามสตังค์นะเฮ้ยยังไงครับผมก็เชนครับผมก็เรียนทันตะครับผมปี2ครับดูเก่งๆนะทันตะครับผมอยู่คนเดียวเลยเหรอเรียนคนเดียวครับผมพอที่ไปทางแบบว่าอันนี้อะไรบ้านรวยอันนี้เทพนี่ทำฟันนะแต่ในมหาลัยไม่มีทันตะนะครับไม่มีคณะทันตะใช่ใช่เขาเรียนคนเดียวเขาคิดให้เองอยากเป็นอยากเป็นหมออยากเป็นหมออยากเป็นหมอเลยเรียนเองแต่ว่าสร้างวาดภาพฝันขึ้นมาใช่แทนจริงไหมเป็นหมออันนี้จริงไหมเนี่ยอันนี้จริงไหมไม่จริงเกือบเชื่อแล้วเกือบเชื่อคุณผมไม่ได้มากองนะคุณล้ออะไรผมก็รู้ผมก็คิดตามนะสรุปทันตาไหมเนี่ยทันตาครับผมทันตาครับไม่ได้ทันตาไม่ใช่ทันตาแบบเป็นคนใต้ใช่ไหมไม่ใช่ครับวันนี้ทันไหมทันตาไม่ใช่อย่างนั้นแต่สรุปเรียนทันตาเรียนทันตาครับเออโอเคแล้วยังไงเป็นหมออยากเป็นหมอก็เป็นคนที่แบบว่านิ่งๆเงียบก็ตามคาแรคเตอร์หมอใช่ครับผมคล้ายๆกับตัวจริงครับไม่จริงอ่ะหลักขอเพลงเลยโอเคพี่ปูนล่ะในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นยังไงก็ปูนรับบทเป็นปันนะครับปันก็จะเรียนอยู่คณะรัฐศาสตร์ครับผมก็จะเป็นคนตามคนไม่ค่อยทันเท่าไหร่เป็นคนซื่อๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบนุ่มๆแล้วก็นุ่มๆด้วยหวังดีกับเพื่อนแหละแต่วิธีการมันจะช่วยเพื่อนอาจจะแบบประหลาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยรวมๆแล้วก็คือเป็นคนประหลาดนั่นเองก็ไม่ประหลาดขนาดนั้นกลุ่มเราก็ไม่มีใครปกติสักคนก็คือสรุปส่วนใหญ่ก็คือจะวิศวะกับศิลปกรรมแล้วก็แต่ว่าจะมีทันตะกับรัฐศาสตร์มาปนด้วยใช่ไหมทีเนี้ยวิตะเกียที่ให้ทำท่าไปเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยคือมันจะมีทั้งกัดกันจีบกันแล้วก็รักกันก็คือจะเป็นสเต็ปเลยเหรอมันจะเริ่มต้นจากความไม่ชอบกันเหรอในแต่ละคู่หรือว่ายังไงอะครับจริงๆแล้วความไม่ชอบกันคือมันเป็นจากคู่เราสองคนก่อนคือคู่อื่นมันก็จะมีแบบเหมือนเส้นเรื่องที่แบบแตกต่างกันแต่ว่าคือคู่เราก็จะเหมือนกัดกันก่อนแล้วค่อยมารักกันอะไรอย่างเงี้ยคือคำว่ากัดกันจีบกันกับอะไรพวกนี้เนี่ยคือคำที่นิยามของแต่ละคู่ครับครับใช่อย่างเช่นสองคนนี้ก็จะเป็น VR คือเราอะไรนะจีบกันปะไม่ปลื้มกันมาก่อนนะเพราะว่าผมแอบปลื้มกันมาก่อนใช่ปลื้มกันมาก่อนสองคนนี้คือ VR คือเราจีบกันจีบกันจีบได้ปะอันนี้คือกัดกันกัดกันใช่สองคนนี้ VR คือเราเพื่อนกันคือมันก็จะเป็นหลากหลายรูปแบบความสัมพันธ์ในจุดเริ่มต้นแต่สุดท้ายมันก็คือจะคือเรารักกันหรือเปล่าจุดๆๆอันนี้เราไม่ยังไม่บอกอาจจะไม่รักกันก็ได้จนผมเลยนะครับอ่ะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวก็เรื่องราวเดี๋ยวจะไปติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันว่าจะเป็นไงนะครับทีนี้เราจะมาเข้าเรื่องราวทีละคู่เลยนะครับเริ่มต้นที่ปอนภูวินก่อนนะครับเรื่องนี้มีความแตกต่างจาก
เรื่องอื่นๆที่เราเล่นมาไหมเพื่อนนายหรือปลาบนฟ้าโอ้จริงๆสำหรับผมก็ต่างมากเลยนะครับผมเอาเพื่อนนายก่อนแล้วกันคือเพื่อนนายที่เราเล่นกันเนี่ยก็จะดราม่าค่อนข้างมากเรื่องของแบบอารมณ์ที่เราต้องแบบว่าเตรียมดีๆก่อนเข้าซีนแต่ว่าเรื่องนี้มันก็จะมีความแบบเป็นเหมือนรักสดใสๆในหมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมรู้สึกว่าคือใครที่แบบคิดถึงเพื่อนสมัยเรียนผมรู้สึกว่าดูเรื่องนี้ก็จะแบบใจฟูมันจะเป็นแบบว่าอารมณ์มันเป็นคอมเมดี้ถูกไหมคอมเมดี้ครับผมโรแมนติกคอมเมดี้ครับภูวินล่ะครับส่วนเรื่องนี้ผมก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผมเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่มีความเป็นมนุษย์สูงมากครับผมคือแบบสองเรื่องที่ผ่านมาที่เคยเล่นเนี่ยอย่างเช่นปลาบนฟ้ามันอาจจะไปทางคอมเมดี้จัดๆเลยคาแรคเตอร์จะมีความสไตล์ไลฟ์จะมีความเป็นการ์ตูนมากหรือในเพื่อนนายเนี่ยที่จะเป็นดราม่าไปเลยก็จะมีความขมความเข้มข้นเข้มข้นเต็มไปหมดเลยแต่พอมาเป็นเรื่องนี้ที่มันเป็นเหมือนเป็นการใช้ชีวิตของเด็กมหาลัยคนนึงมันต้องการอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้สามารถใช้ใน2เรื่องก่อนได้มันต้องการความเป็นมนุษย์สูงก็เลยรู้สึกว่าคนน่าจะได้เห็นตัวตนด้วยตัวตนของเรา2คนในอีกหลายๆด้านซึ่งจากที่ตัวผมดูตัวทีเซอร์เนี่ยคือยังไงนะคุณต้องมาเป็นเบสเขาเหรอใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามเนื้อเรื่องเนี่ยคือเรา2คนไม่รู้จักกันเลยครับแต่เพียงแค่ว่าเรื่องเกิดที่ว่าผมเนี่ยเป็นเด็กศิลป์กรรมและทีนี้เพิ่งทำงานเสร็จเลยวาดรูปเสร็จกำลังจะเอาไปส่งอาจารย์ขึ้น exhibition ขึ้นแกลเลอรี่แล้วเดินผ่านสนามบอลและไอเนี้ยดันเตะบอลมาโดนผลงานเราจนพังยับเยินไปหมดเลยพังไปหมดเลยใช่เราก็เลยป้าบเขาให้เลยนะครับครับหาเรื่องเขาเลยครับผมนั่นสิพี่เลียวเลยคิดว่าแปลกปะล่ะโดยปกติปะล่ะพี่บอกว่าตัวละครดูปกติไม่ค่อยปกติเออก็ดูมีความเป็นมนุษย์แต่ก็แปลกปะล่ะไม่รู้อาจจะไม่แปลกก็ได้ก็ได้เราไม่ปกติตรงไหนคุณมาทำลายของผมไม่ขอโทษด้วยมีเรื่องผมก็จบอันนี้มองหน้านี่มีเรื่องหรืออยากมีเราเนี่ยโอเคต่อมันหลายคู่ผมมีนักข่าวอยู่ในกองมีนักข่าวเดี๋ยวผมจะมีเรื่องเพราะมีการแบบว่ามีเรื่องลับมาเล่ากันหมดเลยคู่แรกนักข่าวเรารายงานมาว่านะครับหลังกล้องนะครับภูวินชอบกอดปอนตลอดตอนว่างๆเวลาอยู่ใกล้ๆปอนจะตัวเหลวเดี๋ยวกอดเดี๋ยวพิงเดี๋ยวไก่แก้ข่าวฮะอันนี้ผมให้คนอื่นเป็นคนเรียกว่าอะไรเป็นคนบอกดีกว่าเรื่องจริงเปล่าภูวินชอบกอดปอนตลอดจริงหรือเปล่าเฮ้ยสกิดเลยหมออ่ะจริงครับจริงสำหรับอูนะที่อูเห็นมาก็คือจริงเพราะว่าอาจจะไม่บางครั้งอาจจะไม่ได้กอดแต่ว่ามันจะมีซีนหนึ่งที่ปอนเขานอนอยู่ปอนเขานอนพักสายตาแล้วมันจะมีน้องตัวเล็กคนหนึ่งอ่ะไปนอนตรงพุงของปอนแล้วก็ว่านอนเล่นโทรศัพท์ซึ่งภาพนี้ผมได้โพสต์ลงโซเชียลไปเป็นที่เรียบร้อยนี่นี่ไปฟอลโล่กันได้ใช่คุณไปฟอลโล่แล้วก็ฝากเข้าติดตามครับฝากไม่เรียนนั้นเลยผมด้วยตอนนี้ 100,000K แล้วอยากเพิ่มอีกเยอะเลยโทษทีอยากดูโมเมนต์ก็อยากดูโมเมนต์ก็เดี๋ยวค่อยๆนะครับรู้กันคือยังไงเขาชอบไปนอนเล่นโทรศัพท์ใช่นอนแบบนอนใกล้ๆอะไรอย่างงี้บางทีก็เขาเข้าไปจับไหล่ไปกอดอย่างเงี้ยครับใช่ที่ชอบมากอดแต่เวลาบอกออกสื่อไม่ค่อยทำหรอกแล้วยังไงคือที่เขาบอกว่าคุณพอเขามาอยู่ใกล้ๆแล้วคุณตัวเหลวคือเปลี่ยนสถานะปกตินี่เป็นของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวยังไงเหรอคือได้ความที่อาจสนิทกันแล้วแบบในชีวิตจริงแบบไม่ค่อยแบบเหมือนกับว่านานๆจะเจอทีแล้วรู้สึกแบบเขินอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรจะนานเจอทีก็ทำงานด้วยกันทุกวันมันนานไม่มาถึงมันนานๆจะแต่มีโมเมนต์อย่างนี้ไงใช่หรือเปล่าแบบว่าแบบปกติแบบไม่รู้ดิที่ไปไม่ถูกจะชงใช่ไหมชอบยังไงคุณชอบไปกอดเขาเพราะอะไรบอกความจริงไปซะเฮ้ยโอ้ยชาวบ้านชาวบ้านเพราะอะไรทำไมถึงชอบกอดเขาคือเขาพี่นิวเราถ่ายกันต่อไปพ่วงกับก็รู้ครับผมเนี่ยพ่วงกับก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดเพราะอะไรมีนักแสดงเยอะมากนะเรื่องนี้ทำไมแล้วทำไมต้องเลือกกอดเขาไม่ปกติอยู่ข้างนอกมันไม่ค่อยมีที่ไอ้นี่ครับที่กอดได้ครับใครจีบใครเนี่ยไม่หมายถึงว่าอยู่เวลาออกกองข้างนอกครับมันจะไม่ค่อยมีแบบที่นั่งหรือว่าที่อะไรให้พิงก็ไหนมีเขาแล้วก็ใช้ตัวใหญ่ใช้เป็นประโยชน์เลยอ๋อโอเคเป็นคนตกไหลกว้างอบอุ่นของไม่เนี่ยใครไงของไม่เนี่ยพอเก้าอี้พอหมอนข้างพี่หลอกข้าง
่ะโอเคอันนั้นพอนี่ก่อนอยากได้ความฟินไปดูต่อในซีรีส์นะครับก็เหมือนว่าลองข้างนี้อะไรนะเปล่าครับไม่รู้ครับเขาพูดคนเดียวเดี๋ยวเราไปทีละคู่เดี๋ยวผมไปคู่คุณต่อที่วินนี่สตางค์นะครับจากซีรีส์แฟนผมเล่นเป็นเพื่อนกันชอบตีกันรอบนี้มาเป็นพี่รหัสน้องรหัสนะครับยังไงมันก็แตกต่างครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งดีกว่าแต่แล้วคือเป็นเพื่อนถูกไหมในแฟนผมใช่ครับเป็นเพื่อนครับแต่นี้มันก็ต้องมีความเป็นแบบต้องมีความเคารพกันไหมพี่รหัสน้องรหัสปกติมันต้องเคารพป่ะเต้ยก็ไม่ค่อยเคารพเราพี่รหัสน้องรหัสเขาไม่เคารพกันหรอปกติในมากก็เคารพแหละแต่ว่าผมว่าเต้ยด้วยความเป็นเด็กซนไงมันเลยแบบว่าอาจจะไม่ค่อยสนใจเลยมากคือเต้ยแอบชอบมาก่อนนะครับก็เลยมีความแบบว่าต้องพยายามไงแบบจะจีบพี่คิวเงี้ยใช่แล้วก็เรื่องนี้คุณต้องใช่แล้วก็คาแรคเตอร์ก็คือต่างจากตอนแฟนผมนะตอนแฟนผมนี่แบบว่าอย่างของวินนี่เป็นไงก็จะหัวเราะแบบว่าเป็นหัวโจกขี้หัวร้อนใช่แต่ว่าพอมาเรื่องเนี้ยก็มีความเป็นเหมือนฮะเราไม่มีอะไรรอฟังอยู่เรื่องนี้นะครับก็อาจจะมีความสุขุมขึ้นนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าแบบว่าด้วยความที่เราเป็นพี่ค่ะเป็นพี่รหัสเขาด้วยเราก็ต้องเหมือนอาจจะคอยต้องดูแลคอยเทคแคร์เขาคอยแบบบอกแนะนำอย่างเงี้ยครับผมใช่และนักข่าวของเราบอกว่าอย่างนี้ครับนักข่าวเรื่องเล่าหลังกล้องนะครับตอนไปถ่ายที่สวนสนุกแล้วต้องเล่นไวกิ้งสตางบอกว่าไม่เคยรู้สึกว่าวินนี่น่ารักแต่ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกเขาน่ารักตอนเล่นไวกิ้งจริงคนน่ารักเลยแบบว่าคือผมก็นั่งตรงข้ามเลยใช่ไหมแล้วแบบว่ามันก็จับอย่างนี้ใช่ไหมผมก็คือผมเลี่ยนอยู่แล้วไงไอ้นี่ก็โอ้ยพอแล้วโอ้ยแล้วก็ยิ้มโอ้ยพอแล้วฮะตอนนั้นก็เท่นะเนี่ยไม่ได้มองผมมองนี่จริงตอนนั้นมองจริงเพลงขึ้นนะอยู่นอกสายตาของใครจริงเลยอยากแบบว่าไม่รู้ไม่ใครมีฟุตหรือเปล่าต้องใครแล้วโอ้ยพอแล้วหมดแล้วมาดิมาดิโอ้ยแต่ก่อนขึ้นที่บอกว่าไม่กลัวชิวๆใช่แล้วทุกคนต้องไปดูเดี๋ยวน่าจะมีในเบื้องหลังอยู่ใช่ครับแล้ววันนั้นคุณรู้สึกว่าโอ้โหน่ารักว่ะไอ้ตังพูดจริงผมนั่งอยู่ข้างๆมันได้ยินว่าอะไรเต็มสองหูเฮ้ยวันนี้มันน่ารักไงยังไงเดี๋ยวนะวันนั้นอะไม่ได้ยินวันนั้นได้ยินไม่วันนั้นเองไม่ได้ยินได้ยินก่อนตอนที่ลงมาแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยพูดกันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเรามีเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวเรื่องนี้ยาวเรื่องนี้ยาวมีพยานด้วยสองคนให้วินนี่แก้ตัวก่อนเรื่องไวกิ้งเขาสรุปยังไงกลัวความเร็วกลัวความสูงจริงๆคือผมไม่ค่อยอยากขึ้นเท่าไหร่ผมเนี่ยไม่ค่อยอยากขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าไหนๆเนี่ยมันก็จำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องเป็นนักแสดงอ่ะเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องทำให้ได้แล้วผมก็ขึ้นไปนั่งเลยครับแล้วรถไฟหอมไหมไม่ขึ้นอ่ะรถไฟโอ้โหอันนั้นกลัวจริงแต่ว่าคิดว่าไวกิ้งก็หนักแล้วคือผมนั่งหลังสุดเลยผมถามพี่นิวผมนั่งตรงหลังสุดมันน่าจะหนักสุดนะเพราะมันเหวี่ยงมันขึ้นไม่สูงใช่ครับก็ผมก็ขึ้นไปนั่งก็ทำใจร่มๆแล้วครับแต่ว่ามันก็ทำใจร่มไม่ค่อยได้เพราะมันหวาดเสียวครับหมดละความเท่ที่บอกคนไปซึ่งเดี๋ยวภาพก็อาจจะได้เห็นในเบื้องหลังกันนะครับโอเคคู่ต่อไปมาที่อูบูมครับครับผมเขาบอกว่านิยามว่าคู่นี้หวานฉ่ำสุดในคู่อื่นในเรื่องในเรื่องนะฮะยังไงความหวานในเรื่องมันประมาณไหนตะกี้คุณก็พูดเปรยๆมาแล้วคุณเหมือนสุนัขที่แบบว่าเวลาเค้าเหมือนสุนัขเค้าบอกไงเค้าบอกเค้าตัวเองเค้าเหมือนลูกสุนัขที่แบบว่าเวลาแบบว่าอีกคนมาแบบลูบหัวมาอะไรก็จะกระดิกขาอย่างนั้นเลยเหรอประมาณนั้นครับคือในเรื่องเนี่ยจะจริงๆตัวแทนเนี่ยเป็นเพื่อนของทั้งภูมิทั้งพีมเลยแล้วคราวนี้เราดันไปชอบพี่ของภูมิใช่แล้วเราก็เลยแบบตอนที่เขามีเรื่องกันอ่ะแล้วภูมิอยากจะไปหาพิมเราก็เลยแบบบอกไอ้ภูมิว่าถ้าอยากให้พาไปหาก็ช่วยจีบเราจะเห็นตั้งแต่ในตัวที่เซอร์ใช่ใช่ใช่แล้วก็เราก็แบบตามจีบเขามาตลอดนี่ครับจนวันนึงนั่นแหละนั่นแหละคืออะไรตกหลุมพรางเราจนได้ซึ่งใครตกใครบ้างตกแทนซึ่งในเรื่องเนี่ยคุณตะกี้เขาบอกว่านี่ครอบครัวนี้ต้องมีฐานะถูกไหมมีฐานะกว่าเงี้ยแหละคุณก็จะเหมือนมันต้องจีบเขาเราจีบเราจีบเขาเลยแล้วในเรื่องเรารู้สึกว่าเหมือนเขาคือแบบว่าเขาจะเรียกอะไรพ่อยอดดอกฟ้าหรืออะไรงี้ไหมมันเป็นฟิลนั้นไหมอย่างนั้นไหมยอดรักดวงใจเลยอย่างนั้นเลยดวงใจข้างรักมากครับในเรื่องใช่ไหมในเรื่องข้างรักมากครับคือแบบย้อนตอนเป็นแฟนกันแล้วก็ยังจีบกันอยู่ใช่ถึงเป็นแฟนแล้วก็ยังแบบใช่ก็ยังจีบเขาอยู่ตลอดถึงพี่นิวสั่งคัดแล้วเขาก็ยังจีบอยู่ฮะแล้วชอบไหม
ชอบไหมเราอ่ะชอบไหมเราเกี่ยวอะไรวะเล่นเล่นเราเล่นไม่รู้เรื่องเล่นเบอร์ไปเลยนะครับก็จะไอประมาณนี้ก็คือถ้าใครอยากได้แบบความฟินความหวานความอะไรก็คือต้องมาใช่ต้องมาทางคู่นี้นะครับเรื่องเล่าหลังกล้องบ้างครับมีคนบอกว่าสายข่าวของเรานะครับบอกว่าใครวะเนี่ยสายข่าวเราเป็นสาววายแน่นอนนะฮะเขาบอกว่าคุณ2คนกลับด้วยกันตลอดถึงอีกฝ่ายจะถ่ายเสร็จก่อนก็จะรอกลับพร้อมกันบางวันก็มาพร้อมกันจริงเช้าก็มาพร้อมกันเมื่อเช้าก็มาพร้อมกันเพราะอะไรคุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันรอแล้วทำไมถึงมาพร้อมกันไม่เราอยู่ใกล้ๆใกล้ๆกันใกล้ๆกันอ๋อคาพูแบบว่าเน้นประหยัดแบบว่าคันเราไงเพราะว่ามูไม่ขับรถครับอ๋อแล้วเขาคือคนเขาเป็นบินรถของเราคือบินมารับโอ้โหไปทางนั้นทั้งเลยไปเหนือซะแล้วไม่โอ้แสดงว่านี่คือถ้ามีใครคนนึงเสร็จก่อนก็คือจะพยายามรอเงี้ยหรอปกติจะได้เข้าซีนใกล้ๆกันตลอดครับไม่ก็ซีนเดียวกันไม่ก็เลิกพร้อมกันหรือว่าถ้าเลิกเช้ากันมันก็จะแค่ซีนเดียวนิดหน่อยมันก็รอได้จริงจริงเราก็ไม่อยากรอครับแต่เราไม่มีคนจะกลับด้วยไม่บางทีอู๋เสร็จก่อนกูต้องรอพี่ไงประเด็นอะโอ้ยขอบคุณนะเว้ยนะครับแล้วคนอื่นไม่มีใครเสร็จก่อนไม่มีการรอกันเลยเหรอวินนี่กลับก่อนแน่นอนเราผมเพื่อนถ่ายรถโรงเรียนรีบกลับมากวินนี่กลับก่อนทุกกองคุณเคยรอสตางค์ไหมส่วนใหญ่เสร็จพร้อมกันนะดิเขาต้องรอไงเสร็จพร้อมกันมากกว่าโอเคโอเคนะครับไฟดับซะแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปเลยคู่ต่อไปมาร์คปูนนะครับสามคู่เนี่ยมีประสบการณ์ในการเล่นด้วยกันมาอยู่แล้วถูกป่ะเพราะว่ามีเรื่องก่อนๆมาแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบจับมือกันเล่นเรื่องนี้นะครับเป็นยังไงบ้างมันต้องมีการเวิร์กช็อปต้องทำความรู้จักทำความสนิทสนมกันยังไงบ้างครับถ้าถามเราไม่มีเวลาเวิร์กช็อปด้วยกันมันต้องมันด่วนใช่มันด่วนมากแต่ว่าก็ระหว่างก่อนที่จะเริ่มถ่ายเรื่องนี้ก็คือได้มีการพูดคุยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันแรกที่รู้จักปุ๊บมันก็ทักไลน์มาหาผมว่าเอ้ยเราชื่อปูนะอะไรอย่างงี้แนะนำตัวก่อนเลยแล้วก็บอกอายุแล้วก็บอกเต็มที่นะเว้ยแล้วปรากฏอายุห่างกัน2ปีอะไรเงี้ยใครเป็นพี่ครับปูนโตว่ะแต่ว่าไอ้มาร์คก็เรียกปูนว่าปูมึงเพราะว่าไม่ได้แล้วไอ้เรื่องนี้มีแนะนำตัวแล้วนะใช่คือพอปูนบอกอายุมาปุ๊บมาร์คบอกว่าเอ้ยมาร์คเด็กกว่านะกำลังจะพิมพ์ไปว่าให้เรียกว่ายังไงปูนบอกเฮ้ยมึงกูได้เลยมึงกูชิวๆๆๆได้สบายก็เลยบอกว่ามึงพูดนะไอ้ดีก็ไม่ขัดครับสรุปก็เลยเป็นเพื่อนกันเป็นฟิลเพื่อนๆกันใช่มั้ยแล้วยังไงมันมีอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันต้องปรับตัวกันมั้ยจริงๆด้วยความแบบว่าผมมาทีหลังเนาะแต่ด้วยความเจอมาปุ๊บแล้วแบบเค้าด้วยความกวนบางอย่างของเค้าความแบบเป็นกันเองเป็นธรรมชาติของมันทําลายกําแพงลงคือบางครั้งผมก็โดนเค้าแกล้งบ้างแซวบ้างผมรู้สึกว่ามันทําให้เราแบบบางครั้งทุกครั้งแต่ว่ามันช่วยให้เรารู้สึกว่าเราสนิทกันไวขึ้นคลิกกันไวขึ้นมันก็เป็นวิธีอย่างนึงที่ทําให้แบบเด็กผู้ชายแบบสนิทกัน Ice breaking แต่ว่าผมว่าปูนน่ะปูนน่าจะเข้ากับคนง่ายอยู่แล้วถึงจะมาที่หลังก็แล้วแต่ว่าปูนเป็นคนแบบเหมือนเค้าเป็นคนเรียกอะไรอ่ะไม่เขินที่จะแบบทำความรู้จักหรือไม่เขินที่จะทักทายใช่ไหมก็คือเป็นคนคุยเก่งอ่ะชวนคุยก่อนได้ก็แบบสบายๆอย่างเงี้ยใช่ไหมถูกไหมวันนั้นเขาไปกองวันแรกเขาก็แบบดูชิลๆเลยไม่ค่อยเกรงเท่าไหร่แล้วบวกกับพวกเราก็เปิดรับเขาด้วยแหละใช่แล้ววันนั้นเขาคุยกับทุกคนเลยใช่แต่ไม่มีใครคุยกับเขาเลยจริงจริงหลักเราก็พยายามปิดแล้วตอนจริงๆเราพยายามปิดแล้วเขาก็เปิดเข้ามาเราปิดแล้วเราอยากคุยกับเขานะพี่แต่บางครั้งเราพูดตามเขาไม่ทันพอเริ่มคุยกับปูนปุ๊บเท่านั้นแหละยาวเราคือคนที่ยอมยาวจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงก็ยอมก็เห็นยอมตลอดคิวแรกเขาไม่คุยกันไม่มองหน้ากันนะเขาไม่มองหน้าผมนะทำไมอ่ะคิวแรกยังไม่ชินยังไม่ชินคิวนี้ก็ยังไม่ชินเฮ้ยตอนนี้ก็ไม่ชินเหรอผมชินแล้วนะครับอ่ะเรื่องเล่าหลังกล้องมาดีกว่าเรื่องเล่าหลังกล้องลุ้นๆเลยอ่ะสายข่าวเราบอกมาครับว่าปูนเป็นคนเชื่อคนง่ายมาร์คหลอกอะไรเชื่อหมดโอ้ my god คุณไปหลอกเขาเรื่องอะไรวันแรกเลยวันแรกเลยวันแรกผมยืนอยู่กับใครอะวันแรกพี่อู๋วันแรกพี่เดินไปก่อนแล้วก็เดินตามพี่มาแล้วคราวนี้ปูนเขาแบบวันนั้นขับเลยพูดได้ว่ามาช้าเลยอย่าไปพูดปูนมาช้าอย่าไปพูดพี่เราพูดไปสามรอบโอ้ยวันนั้นวินนี่ก็ขับเลยเหมือนกันขับเลยขับเลยขับเลยอย่าไปซ้ำเติมว่าพี่ปูนเขามาช้าไม่ต้องเถียงกันวันนี้พี่ก็มาช้า
รถติดจริงๆอ่ะแล้วโอเคคิวเดียวคิวเดียวคิวเดียววันนั้นเขามาช้าแล้วคราวนี้แบบเขาก็รีบรีบรีบเลยแล้วคราวนี้ห้องแต่งหน้ามันอยู่ชั้น3ใช่ไหมชั้น6ชั้น6แล้วไปไหนเราไปชั้นไหนอะห้องแต่งหน้าห้องแต่งหน้าชั้น6ห้องแต่งหน้าอยู่ชั้น6แล้วคราวนี้ปูนก็เดินมาถามว่าเฮ้ยพี่แต่งหน้าชั้นไหนแต่งหน้าชั้นไหนแต่งหน้าชั้นไหนมาร์คแต่งหน้าชั้นไหนแต่งหน้าชั้นไหนแบบด้วยความแบบลุ้นๆของเราไอ้มาร์คพูดไปเลยชั้น4แล้วผมไม่เห็นลิฟต์ลิฟต์ไม่อยู่แล้วลิฟต์มันอยู่ข้างกับบันไดเลยใช่ไม่เห็นแต่ไม่เห็นต้องรีบไงรีบตึกไงแล้วความที่เราเพิ่งเคยมาคิวแรกของเราแล้วเราวิ่งขึ้นด้วยความปากไวแล้วชอบกลัวช้าเหรอกลัวไปช้าเหรอครับไม่ต้องกลัวช้าหรอไม่แล้วคุณก็เลยบอกเขาทั้งที่คุณรู้อยู่แล้วว่าอยู่ชั้นอื่นตอนนั้นผมหิวก็เลยเดินไปกินปุ๊บผมก็เลยตอบไปก่อนชั้น4แล้วมันก็เลยวิ่งตั้งใจหลอกเขาป่ะตั้งใจไหมเขาแกล้งครั้งแรกมาสักรับน้องหน่อยรับน้องแต่ผมได้ยินว่าพี่อู๋มาพูดแก้มาให้นะหลังจากผมวิ่งไปแล้วใช่ตะโกนไปแล้วแต่เองอะขาลูกหกว้อยอย่างเงี้ยตะโกนไปแล้วหวานนั้นไก่เกี๊ยวหมาแล้วมันวิ่งขึ้นบันไดวันหลังเหงื่อแล้วพอไปถึงชั้น4เป็นไงงงมืดแล้วพี่มันวิ่งขึ้นไปอ่ะทั้งที่ลิฟต์อยู่ตรงนั้นลิฟต์อยู่ข้างเลยเข้าใจคนล้นเรารีบมันจะแบบไม่มันโฟกัสแต่ทางข้างหน้าที่ซ้ายขวาประเด็นคือทีมงานก็อยู่ด้านบันไดเต็มไปหมดไม่ถามเลยไม่ถามใครเลยเพราะว่าเขาเป็นคนเชื่อคนเชื่อคนง่ายแล้วหลอกเขาครั้งเดียวหรือมีครั้งเดียวครั้งเดียวนอกนั้นไม่ได้หลอกอันที่พูดอยู่อ่ะหลอกอยู่ตอนนี้แต่ผมชอบนะเมื่อกี้บอกมาสายไม่อยากตายคนเดียวดึงไอ้นี่หน้าหมดเลยดึงไอ้นี่ไปตายด้วยได้แต่ว่าอันนี้ปุ้นพูดจริงเพราะว่าส่วนใหญ่โลเคชั่นเนี่ยมันจะค่อนข้างต้องขับรถมันยังไงแล้วคือถ้าเกิดมันเลยไปแล้วเนี่ยมันจะแบบเลยไปยาวเลยยังไม่มีใครจี้ยังไม่มีใครจี้ลูกลูกลูกก็บอกไม่โลกด้วยบ่อยเฉยมันแกะมันถ้าเลยมันเป็นด่วนมันด่วนเลยทั้งด่วนเกือบเลยไปสระบุรีอ่ะพี่จริงเหรอบางทีมันกลับรถกลับอะไรไม่เป็นไรมันก็มีผิดพลาดกันได้นะครับผมอ่ะโอเคต่อนะฮะยังมีเวลาอยู่เนาะแล้วคุยเรื่องนี้นะครับโลเคชั่นก็จะมีถ่ายกันหลายๆที่แล้วก็เห็นบอกว่ามีออกต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะนี่ครับไปทัศนศึกษาเหรอหรือไปทำอะไรบ้างนะไปค่ายอาสาใช่ใช่มีไปค่ายอาสาต้องกลับมาครับคือเหมือนพอมันเป็นมหาลัยมันก็ต้องมีไปออกค่ายไปอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับผมคืออย่างนี้ครับคือพอเป็นจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นชีวิตมหาลัยตั้งแต่ปี1ยันปี4เลยดังนั้นมันจะโชว์ถึงความแบบชีวิตเด็กมหาลัยว่าจะต้องเจออะไรบ้างกิจกรรมเด็กมหาลัยการเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนการไปทำค่ายอาสาการช่วยเหลือสังคมหรือแม้แต่การไปแบบการไปบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเพื่อนบางคนเป็นคนต่างจังหวัดก็ในเรื่องก็คือต้องไปก็ไปแล้วเด็กมหาลัยในชีวิตจริงมันไปกันเยอะขนาดไหนไปทำเลยนะไปนะพี่จริงเหรอพี่ไม่เคยไปไหนเลยอ่ะพี่ไปไหนครับส่วนใหญ่เพราะพี่เรียนรามพี่ก็เลยไม่มีเพื่อนแต่ว่าถ้ามหาลัยปกติเนี่ยคือมันก็จะมีอย่างนี้แล้วในเรื่องก็จะเป็นอย่างนั้นเลยใช่ครับเหมือนว่าสมมติถ้าเพื่อนเยอะนี่คือเช็คอินแต่ละจังหวัดเลยอ่ะแบบว่าเพื่อนบ้านอยู่นี่ใช่อย่างอู่นี่ไปขอนแก่นบ่อยมากครับก็บ้านอู่อยู่นู้นแล้วในเรื่องต้องมีไปจังหวัดไหนบ้างที่ไปถ่ายทำกันมาโอ้ที่เราไปกันมามีเชียงใหม่เชียงใหม่นครนายกนครนายกกาญจนบุรีกระบี่ใช่ครับหัวหินโอ้เยอะมากนะใช่ครับ5ที่ครับก็ไปต่างจังหวัดกันรัวๆเลยใช่แสดงว่าก็คือจะได้เห็นโลเคชั่นสวยๆใช่ครับในเรื่องนี้ด้วยแน่นอนถูกต้องแม่อังนะก็ต้องรอติดตามกันนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาบอกว่าใช้คิวการถ่ายทำค่อนข้างเยอะมากครับใช่กี่คิวแล้วแสนแสนสองวันแสนต่อคิวเลยเหรอกูเกิดมาไม่ได้แสนสองคิวที่ถ่าย10ปียังไม่น่าจบเพราะอะไรถึงใช้คิวเยอะอันนี้มีกี่พีคือวันนี้16 EP ใช่16 EP ตอนมันเยอะด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าซีรีส์ปกติมันก็ประมาณ12แต่เรื่องนี้เนื่องจาก16 EP ก็ใช้คิวกันในทำเยอะกว่าปกติใช่ครับตอนนี้คิวที่เท่าไหร่แล้วอ่ะวันนี้38ครับ38แล้วคิดว่าจะอีกเยอะไหมพ่วงกับบอกว่าอีก10คิวไม่ถึง10แล้วครับประมาณ9คิว9คิวครับคือจริง10คิวอีก10คิวเพิ่มครับมีเพิ่มเพิ่มมา1เพิ่มประการบอกพายกระซิบบอกไม่ตรงกันนะครับเมื่อกี้แสดงว่าก็จะเป็นเรื่องที่ถ่ายไปออนไปใช่พอจะเริ่มออนแอร์แล้วใช่ครับเพื่อให้คนดูเห็นภาพโดยปกติซีรีส์12ตอนจะใช้ประมาณ30บวกลบ30คิวบวกลบแต่เรื่องนี้ก็ก็เพิ่มประมาณ27 48อาจจะถึงประมาณ40ไม่ลบบวกบวกอ่า40บวกไม่มีลบไม่มีลบว่าเป็นบวกบวกบวกอย่างเดียวเป็นบวกบวกอย่างเดียวอย่างวันนี้เราที่มาไลฟ์กันเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในเซตที่เขาถ่ายทำกันจริงใช่ครับสปอยหน่อยได้ไหมเนี่ยมันค่อนข้างดูคือเราไม่ได้อยู่ร้านพม่านะทุกคนนี่เป็นลงเป็นคอนโดผมในเรื่องคือเป็นคอนโดกูเลยอ่ะแน่นอนครับ
แล้วเฮ้ยซีนมันประมาณไหนทำไมต้องมาคอนโดกันด้วยอะแกมาพักผ่อนคอนโดผมไงมากันหมดเลยเหรอมากันหมดเลยเพราะมีร้านเลยมากันหมดเลยบอกเลยนะว่าไงจ๊ะบ้านฟูมเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่รวยโอ้โหเอาแต่จริงเออขึ้นมาอยู่แค่วิวคอนโดเนี่ยโอ้โหเห็นกรุงเทพทั้งเมืองอ่ะและอยู่กลางเมืองด้วยแล้วอันนี้เราอยู่กลางเมืองจริงๆนะครับเราบอกโลเคชั่นไม่ได้แต่ว่าของแท้เนี่ยโลเคชั่นหนึ่งโลเคชั่นแพงสุดในประเทศไทยกลางเมืองของตารางวาตกต่อตารางวาแพงสุดในประเทศไทยเออที่เนี่ยที่เราอยู่กันคอนโดนี่แค่คอนโดนี่ไม่ใช่บ้านนี่โอ้โหไม่บ้านจะขนาดไหนอันนี้ภูมิใจเหมือนเป็นเรื่องจริงเลยนะเนี่ยอันนี้คือคอนโดมาจริงอ่ะภูมิใจเหมือนคอนโดจริงๆนะคอนโดจริงก็เนี่ยแบบเรื่องที่แล้วก็นะอยู่แบบอยู่ชาวนาคนที่ชาวทะเลเรื่องที่แล้วคุณเป็นประมงใช่ไหมประมงรู้แล้วไม่ใช่เลยเก็บกดขออวดรวยในซีรีส์หน่อยก็ดีเรื่องที่แล้วเดี๋ยวสี่ทุ่มมึงก็ต้องไปจากที่นี่แล้วเนี่ยซีนวันนี้ประมาณไหนซีนวันนี้ประมาณไหนคือวันนี้เป็นซีเควนต์วันเกิดของผมดังนั้นเพื่อนก็จะแบบมาจัดเซอร์ไพรส์มาพาร์ตี้กันที่คอนโดย่านแบบย่านหรูย่านหรูใจกลางอะไรย่านแถวไหนครับย่านหรูอ่ะแบบว่าของแท้คือเขาเรียกแบบภาษาฝรั่งคือ CBD แบบ CBD ออฟแบงคอกอะไรประมาณอย่างนี้เลยเลิศเกินคุณนาใช่ไหมเลิศเกินคุณนามันโค้งมากแกซีรีส์เรื่องนี้ทำถึงสุดๆถูกนะอ่ะโอเคนั่นคือเรื่องราวของซีรีส์นะครับสนุกสนานยังไงเยอะมากแล้วผมบอกเลยคุณดูเรื่องนี้เรื่องเดียวอ่ะคุณคุ้มเลยนะฮะคือมีตั้งหลายคู่แล้วก็มีนักแสดงมีนักแสดงคนอื่นๆอีกถูกไหมเรื่องนี้มีใครอีกบ้างนะตะกี้เห็นแว๊บๆมีอะไรเจตัวเต็มเลยพี่เปเปอร์พี่ไซซีไซซีพี่ไตเติ้ลไซซีเป็นหญิงเดียวในดวงใจเลยเรื่องนี้เหรอใช่เป็นเจไซซีเป็นเจแล้วก็มีพี่อาร์มด้วยมีแม่ก็จีด้วยซีกับพี่ก็จีด้วยก็จีก็เล่นด้วยเหรอใช่ครับเป็นเล่นเป็นอะไรอ่ะเล่นเป็นอาผมครับคุณอาเหรออาปุ้ยพี่แชมป์ด้วยอาปุ้ยคุณแชมป์ด้วยแล้วก็มีไหนก็พูดมาขนาดนี้มีพี่นะด้วยโอ้เหรออาร์มมีนะด้วยอย่าบอกนะว่าแชมป์กับนะคู่กันในเรื่องอย่านะขอเด้อไม่ใช่ใช่ไหมนักแสดงเยอะแต่ว่าเราไล่ครบทุกคนจริงไล่ครบเลยแต่คนอื่นเขาน้อยใจไงถ้าเราไล่พี่แชมป์เขาเล่นเป็นลูกศิษย์พี่นานะแชมป์เล่นเป็นลูกศิษย์หรออู้จะเป็นยังไงเป็นอย่าบอกแชมป์เป็นนักเรียนเหรอใช่ครับเป็นลูกพี่ผมเป็นลูกศิษย์พี่นานะแชมป์เป็นอาจารย์แชมป์เป็นนักเรียนเหรอทำไมไม่ที่ผมเล่นเป็นครูแล้วทำไมแชมป์เล่นเป็นนักเรียนโยตอนพี่นะจบแล้วจบแล้วก็เล่นเป็นครูเหมือนกันอ๋อนะเป็นครูเหมือนกันโอเคโอเคได้อ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันแต่อีกหนึ่งความพิเศษของเรื่องนี้นะครับก็คือเพลงประกอบซีรีส์ซึ่งร้องกันเยอะมากครับชื่อเพลงว่าเรามีเรานะครับซึ่งก็จะได้ฟังจากตัวเทรลเลอร์ก็จะมีอะไรไม่ขับอะไรครับทำชื่อเพลงไม่ได้ไม่ขำหน้าน้องยังขำหน้าให้พูดเหมือนใครเรามีเราตอนนี้เขาปล่อยไปอย่างเพลงเต็มยังใช่ไหมจะได้ฟังแค่จากตัวเทรลเลอร์แบบสั้นๆเพลงจะปล่อยเมื่อไหร่นะวันเดียวกับซีรีส์เลยวันเดียวกับซีรีส์ก็คือซีรีส์ออนแล้วก็จะปล่อยเพลงนี้เลยครับผมดังนั้นก็แสดงว่ายังไม่เคยมีใครได้ฟังแบบเต็มๆเลยเหรอยังไม่เคยเลยครับอ๋อผมฟังแล้วครับผมก็ฟังแล้วจริงผมก็ฟังแล้วคุณต้องฟังก็เหมือนกันถ้าคุณไม่ฟังคุณจะไปอัดร้องได้ยังไงมันต้องฟังอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าแฟนๆเนี่ยยังไม่ได้ฟังเลยยังไงไลฟ์ไม่ได้ฟังสิได้หรอไลฟ์วันนี้ขอพิเศษได้ไหมแสนกว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้แสนโอ้ขอฟังเพลงเรามีเราแบบสดๆไลฟ์เวอร์ชันแล้วก็เป็นแบบ8คนแล้วขอแบบแบ่งเป็น8คนแล้ว8คีย์มั้ย8คน8คีย์แล้วขอมีไลน์ประสานเดี๋ยวคุณประสานเป็นเชสเหรอเออประสานใช่ไหมเขาเรียกทางภาษาดนตรีเขาเรียกอะไรเชสเหรอเชสเป็นเทรนเนอร์ไม่ต้องวิดพื้นกันตรงนี้เป็นเทรนเนอร์ใครจะเป็นไฮโน้ตเขาเรียกอะไรนะตามไม่นี่เลยไม่นี่โอ้ไม่นี่ต้องเป็นอะไรเขาเรียกโซปาโนแล้วใครจะเป็นคริสเตโนโรนัลโดขอฟังเรามีเราสักฮุกหนึ่งได้ไหมได้ครับสักฮุกหนึ่งโอเคใครเอาเนื้อเปล่าเนื้อเปล่าครับยังไงดีสามสิบขอแค่เพียงเรายังมีเราอยู่ด้วยกันแต่ละวันขอแค่เพียงเรายืนเคียงเราเท่านั้นที่สำคัญไม่มีวันไว้แม้เจอสิ่งใดก็ตามหากมีเธอจับมือฉันเท่านั้นพอแค่เรามีเราเฮ้ยเอาหวานนี่มันซ้อมนะเนี่ยไม่ได้อะไรอยู่
ี่คือเราร้องด้วยกันแบบพร้อมกันอย่างเงี้ย8คนครั้งแรกแน่ดีมันดีมันโฮมันโฮมมากมันโฮมโฮมครับโฮมมากแกทำมันแบบมันถูกต้องถูกต้องมันถูกต้องถูกเออนะครับอ่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วก็เดี๋ยวเพลงเนี้ย MV ก็คือจะออนในวันที่3เมษายนเลยพร้อมกับ EP 1ของ VR คือเรารักกันนะครับผมเอาเหล่านี้พูดคุยนะฮะกันมาเพลินพอสมควรนะครับนี่ผ่านไปเดี๋ยวต้องไปถ่ายกันต่อแล้วนะครับดังนั้นฝากกันหน่อยละกันสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับใกล้ได้ดูกันแล้ววันนี้วันที่1ใช่ไหมก็สองวันสองวันสองวันก็จะได้ดูพร้อมๆกันอันนั้นหนาวนั่นหนาวยังไงเอาอูออกไปจากตรงนี้ได้ช่วยฝากหน่อยได้ไหมครับผมขอฝากซีรีส์เรื่อง VR คือเรารักกันด้วยนะครับผมพวกเราทั้ง8คนนะครับบวกชีวิตอีกหลายชีวิตในกองถ่ายนี้นะครับผมตั้งใจทำกันมากๆนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเวลา2ทุ่มครึ่งทุกวันพุธนะครับทางช่อง GMM 25นะครับผมเริ่มวันที่3เมษายนนี้ครับและสามารถดูออนไลน์ได้ที่ไอฉีเวลา3ทุ่มครึ่งครับผมที่เดียวเท่านั้นด้วยตอนแรก3เมษายนนี้พี่บอลฝากเพิ่มเติมสักเล็กน้อยอ้อนอ้อนแฟนๆอ้อนอ้อนมัมมี่ทุกด้อมเลยอ้อนมัมมี่ทุกด้อมให้มาดูกันเยอะๆหน่อยก็ฝาก VR คือเรารักกันด้วยนะครับผมใครที่คิดถึงรักในสมัยมหาลัยหรือว่ามิตรภาพสมัยมหาลัยเนี่ยผมแนะนำเรื่องนี้เลยครับผมสนุกแน่นอนหวานแน่นอนครับผมจะเป็นไงฝากติดตามด้วยครับนี่นะครับดูกันได้นะครับย้ำอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ VR คือเรารักกันนะครับก็จอนแอร์นะครับตอนแรกเนี่ยคือ3เมษายนนี้นะครับก็จะออนทุกวันพุธเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับทางช่อง GMM 25นะครับแล้วก็ดูออนไลน์ได้เวลา3ทุ่มครึ่งครับผ่านทางไอฉีอีนะครับที่เดียวเท่านั้นครับผมวันนี้เดี๋ยวไม่รบกวนน้องๆละให้ไปถ่ายทำกันต่อนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้ VR คือเรารักกันปังๆไปเลยขอบคุณครับโอเคหมดเวลาการไลฟ์แล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับพรุ่งนี้แหละไม่ใช่ที่ไหนโอเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับเรายังมีเราอยู่ด้วยกันตาละวันขอแค่เพียงเรายังเท่านั้นที่สำคัญในวันไว้ไหนเจอสิ่งใดก็ตามอยากที่จะจับมือฉันเท่านั้นพอแค่เราไม่เรา